สวัสดีค่ะวันนี้อุจังพาเพลินก็พามาไหว้ขอโชคขอลาภจากไอ้ไข่นะคะวันนี้ก็เราไม่ต้องไปหาขอที่วัดหรืออะไรที่ไหนนะคะอุจังก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องก็คือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นั่นเองอุจังก็ได้บูชามาก็เป็น2-3 ปีแล้วนะคะก็คือไอ้ไข่คือมาให้โชคมาแทบทุกงวดค่ะก็ถ้าใครรู้จักอู้จังตัวจริงๆก็จะเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็ถูกหวยบ่อยมากถูกแทบทุกงวดเลยอาจจะผิดก็แค่งวดเดียวแล้วงวดต่อไปก็คือถูกนะคะจะส่วนมากจะถูกวันนี้อุจังก็ได้มาถวายน้ำผลไม้นะคะใส่ไอ้ไข่จะชอบรสนี้แล้วก็ขนมปังแล้วก็นมนะคะนมดีไลท์นมเปรี้ยวเพราะงวดก่อนม่งเมษายนอุจังได้มาขอไอ้ไข่เนาะไข่บอกไข่ว่าถ้าถูกเนาะก็จะเอานมเปรี้ยวมาถวายวันนี้ก็เลยมาขอต่องวดกันก็โผล่แล้วนะคะ01เลขที่ล่าสุดน่าจะเป็น2นะคะดูแล้วน่าจะเป็น2เดี๋ยวเรามาย้อนดูทะเบียนรถของเล่นไอ้ไข่กันเลย58 58ออกแล้ว5885เคยออกแล้วอันนี้ไม่มีทะเบียนนะคะ1เฉยทะเบียนของรถ58ก็จะเหลือนี่ยังไม่ออกไม่ใช่ไม่ออก5070550ออกไปแล้ว07ก็ออกไปแล้วแล้วนี่ก็คันที่3นี่ก็03ก็ออกไปแล้วแล้วแต่ตรงนี้588นะคะนี่โอ้ยไม่ใช่988เนาะ988นะยังไม่ออกก็คันนี้เลยคันสุดท้ายคันนี้เรามาดูป้ายทะเบียนนี่ค่ะ6776ก็เพิ่งจะออกไปคืออุจังก็ถูกนะคะ6776อันนี้ก็จะเป็นองค์ของไอ้ไข่นะคะก็จะอยู่ในพานอย่างนี้ก็ใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้เฮงให้ปังค้าขายร่ำรวยขายดิบขายดีนะคะขายของอะไรก็ขายดิบขายดีเนาะไข่เนาะไข่เด็กวัดเจดีย์ใครเห็นคลิปนี้ไข่ก็ให้โชคให้ลาภเขาเด้อให้เขาถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะไข่นะ3 ตัวตรงๆ2 ตัวบนล่างเด้อไข่เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นผ้ายันอุจังบูชามาประมาณเกือบ500นะคะเป็นผ้ายันเปล่าๆอุจังก็ได้มาใส่กรอบอันนี้เป็นผ้ายันใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้แฮงให้ปังนะคะเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันเนาะไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะที่มองเห็นนี่น่าจะเป็น012
แล้ววันที่16นี้ก็ตรงกับวันเสาร์แล้วก็เป็นวันพระก็ไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะลงแต่ยังไงก็แค่นี้ละกันนะคะก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันดูเบียนรถไอ้ไข่นะคะแต่ละคันดูกันชัดๆเลย